ชุดก็เป็นให้เป็นหน้าที่ของตำรวจอะค่ะคือเอาจริงคือไม่ได้อะไรกับสิ่งที่แจ้งความไปนะคะคือถ้าเกิดมาขอโทษหรือว่ามายอมรับผิดกับเราอะไรเงี้ยเราก็ให้อภัยเราก็ยินดีอยู่แล้วที่จะยอมความนะคะเพราะว่าอย่างบางสื่อที่โทรเข้ามาเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาแบบยังอายุน้อยอยู่เลยเขาอายุ20กว่าเองอะไรเงี้ยพี่ออนเขาก็ถามว่าแล้วหนูไปเอาข่าวมาจากไหนลูกหนูไปเอามาจากคอมเมนต์เพจดังอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโหคือเรามานั่งคิดว่าแบบนี่เราเสพข่าวจากสิ่งที่มันแบบว่ามาจากต้นตอนนิดเดียวเองเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสะท้อนใจนิดนึงเนาะกับสังคมข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจะเอาผิดอะไรไหมไม่ได้เอาผิดค่ะคือแต่ว่าคือเราติดต่อเขาไม่ได้ดังนั้นการที่เราแจ้งความเนี่ยมันก็เป็นการที่เราเหมือนแบบเหมือนปกป้องสิทธิของเราแล้วก็ให้มันเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อะไรนะคือเขาก็ยังไม่ติดต่อมีติดต่อมาค่ะก็มีบางที่ก็ติดต่อมาที่ตำรวจอะไรเงี้ยถามว่าต้นเรื่องเนี่ยตัวสื่อจริงๆอ่ะจุ๋ยก็ไม่ได้แบบอยากจะเอาผิดอะไรค่ะแต่เพียงว่าการที่แจ้งความเนี่ยอยากรู้ต้นตอเท่านั้นเองว่าต้นตอสิ่งที่ส่งแบบสื่อปลอมหรือลายปลอมมาเนี่ยคือใครเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้สังคมไทยเนี่ยรับข่าวอะไรจากสิ่งที่มันปลอมอะค่ะแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อสารไปให้กับคนดูหรือว่าคนไทยอ่ะด้วยสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยค่ะก็แค่อยากทราบเฉยๆอยากจะทราบแล้วก็อยากให้เป็นเหมือนกรณีว่ามันเป็นมาตรฐานกันนะอย่าแบบละเมิดสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่จริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่ปลอมแปลงเอกสารแบบนี้มันมีความผิดจริงๆค่ะก็มีคนติดต่อเข้ามาแต่ว่าอย่างตัวพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดตามอะไรอะค่ะจุ๋ยก็มีเพื่อนที่เป็นทนายอะไรเงี้ยค่ะก็คอยสอบถามอะไรอยู่แล้วก็มีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเขาไม่ชอบในกรณีแบบนี้เลยที่มาทำลายชื่อเสียงกันโดยไม่ตรวจสอบกันก่อนแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารอะไรกันแบบนี้ค่ะซึ่งผู้ใหญ่เขาก็จะช่วยกันดูอยู่อะค่ะแต่ว่าอยากจะเอาเรื่องให้เป็นให้ถึงที่สุดใครนะคะอ๋อจุ๋ยว่าไม่หรอกพุทธเองก็ไม่ได้จะเอาเรื่องถึงที่สุดจุ๋ยเองจุ๋ยก็ไม่ได้เอาเรื่องถึงที่สุดคือให้อภัยนะเอาจริงๆคือให้อภัยเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าแค่เหมือนสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือต้นตออ่ะมาจากไหนอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นฝีมือของตำรวจเนาะว่าจะสืบได้หรือเปล่าอะค่ะก็ให้เวลาพี่เขานิดนึงค่ะเราแค่อยากให้เขามาขอโทษหรือเขาไม่บอกความจริงหลายสื่อขอโทษมาแล้วค่ะหลายสื่อขอโทษมาแล้วแล้วถ้าเป็นสื่อที่เป็นหัวใหญ่แล้วเราติดต่อนักข่าวได้ค่ะเขาลบให้หมดทุกที่เลยนะเขาก็แบบพอรู้เป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็บางอย่างเนี่ยพลาดหัวไปมันมีความผิดไงถึงแม้จะลบอะจริงๆแล้วฐานความผิดมันก็ยังอยู่เพราะว่ามันได้เกิดความเสียหายกับเราไปแล้วอะค่ะแต่ว่ากับบางที่อย่างเงี้ยคือลบให้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วค่ะเขาพูดจุ๋ยเหรอไม่นะเขาพูดจุ๋ยอ่านสัมภาษณ์นะคือเขาพูดในเรื่องของครอบครัวเขาเหมือนกันว่าป้าม้าเป็นห่วงเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นฝ่ายหญิงอะเนาะเขาก็เป็นห่วงอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนครอบครัวจุ๋ยก็ชิวๆนะไม่ได้อะไรค่ะแต่ว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือได้ค่ะทางฝ่ายครอบครัวจุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะติดต่อว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พี่จุ๋ยก็ให้ทนายของเราใช่ค่ะจุ๋ยมีเพื่อนเป็นนักกฎหมายนะคะแต่ถามว่าก็คือที่แบบไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรมากอ่ะเพราะว่าอยากให้เป็นทางพี่ๆตำรวจเนี่ยเขาจัดการไปอะค่ะคือไม่ได้แบบโหอยากจะมาเปิดเผยอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราทำเพื่อเรารักษาสิทธิ์ของเราเท่านั้นเองอะค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะรู้เนี่ยคือเป็นต้นตอมากกว่าไม่ได้แบบคืออย่างนักข่าวจะรู้แล้วแหละว่าสำนักไหนบ้างเรารู้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้ต้นตอนี้คือเราจะยังไงต่อไปอะคะก็จะถามว่าด้วยเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๋ยก็คงแบบถามที่มาที่ไปก่อนเนาะว่าแบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้จะเอาผิดอะไรเขาขนาดไหนยังไงใช่ไหมคะคือแค่อยากจะสอบถามอะไรแค่นั้นเองใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะซึ่งจุ๋ยก็ให้อภัยค่ะแล้วจุ๋ยก็อยากให้ตรงนี้มันเป็นบทเรียนกับหลายๆสื่อที่แบบเล่นข่าวนักแสดงหลายๆท่านหรือเราเองอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันก็ทำให้เรารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียชื่อเสียงแล้วเวลาจำตามแก้เนี่ยคนไม่ได้ฟังแล้วนี่บอกว่าคนก็เชื่อไปกับข่าวจริงๆไปแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับข่าวนี้จุ๋ยต้องขอบคุณนะคะสื่อใหญ่ๆหลายๆที่นักข่าวหลายๆที่เลยที่ให้ความร่วมมือค่ะแล้วเขาก็ไม่นำเสนอพอเขาไม่นำเสนอเนี่ยเขานำเสนอในสิ่งที่เราปฏิเสธกับสิ่งที่เราเหมือนดำเนินคดีไปเนี่ยคนก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ไม่มีใครแบบติดใจ
อะไรหรือว่าไม่มีใครมาเมาส์มาเม้นอะไรที่มันโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เป็นสื่อใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าบางคำที่มันอาจจะแบบไม่ถูกต้องหรือว่ามันจะทำให้สิ่งที่เราพูดไปมันบิดเบือนอะไรเงี้ยจุ๋ยก็มีโทรบอกเลยนะว่าแบบไอ้พี่ตรงนี้มันไม่ใช่นะไม่จริงนะอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่พี่พิมพ์ไปเนี่ยมันผิดอะไรเงี้ยเขาก็แก้ให้นะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆกับที่ผ่านมาคือล็อตแรกโดนไปแล้วอันที่สองมาเจอไลน์อีกผลกระทบเรียกว่ามันต่อเนื่องเรามันผลกระทบมันหนักขนาดไหนยังไงคะดูจากคนรอบข้างหรืออะไรยังไงโชคดีที่คราวนี้มันไม่มีผลกระทบอะค่ะถามว่าถ้าเกิดมันแบบมีผลกระทบอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแบบต้องซีเรียสกันบ้างอะค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นผลกระทบในเรื่องของชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็คนรอบตัวที่เขาเป็นห่วงเราแต่สำหรับตัวเราเนี่ยเราก็เข้มแข็งอะสตรองอะเราก็แก้ปัญหาในส่วนของเราไปอะค่ะตามสิ่งที่เราควรจะทำเท่านั้นเองอะค่ะแล้วความรู้สึกของระหว่างตัวพอมาเจอเหตุการณ์นี้มันทำให้เราสองคนนี้แบบยังไงเข้าใจกันยังไงหนูไม่ได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นหรอกเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราสองคนแต่เราเข้าใจโลกและสังคมมากขึ้นมากกว่าค่ะแล้วก็เราเป็นห่วงสังคมสมัยนี้ค่ะคืออย่างสื่อที่แบบมีจรรยาบรรณมีหัวมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะที่มีจรรยาบรรณกันแต่ว่าสำหรับบางที่อ่ะอย่างที่หนูเล่าให้ฟังอ่ะเป็นน้องอายุ20เองอ่ะบอกหนูอยู่กับแม่นะคะแล้วก็หนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษพี่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็หนูเอามาจากความรู้เท่าไม่ถึงการเอามาจากเม้นแค่เม้นนะไม่ใช่สิ่งที่เพจนั้นเขาเขียนข่าวขึ้นมาด้วยอ่ะเอามาจากแค่เม้นที่เขาแบบอยากรู้อ่ะว่าเรื่องนี้จริงไหมอ่ะแล้วก็มาเขียนข่าวต่อเงี้ยเรารู้สึกว่าโหการว่าคนไทยรับข่าวหรือรับสื่อที่เป็นบันเทิงแบบมันมาจากแหล่งที่มาที่น้อยนิดมากแล้วไม่มีการตรวจสอบข้อมูลความจริงเป็นแค่เหมือนคำพูดลอยๆกันขึ้นมามันก็คือนั่งเทียนนั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสะท้อนใจสังคมมากกว่าอันนี้เป็นห่วงสังคมต่างๆมากกว่านะคะที่กับยุคสมัยนี้แต่เราต้องยอมรับว่าเป็นยุคโซเชียลไงมันมาเร็วไปเร็วทุกอย่างอ่ะก็ต้องตั้งรับกันให้ดีค่ะสะตอมขึ้นเลยเนาะพอเจอข่าวแบบนี้ใช่ๆเข้มแข็งเลยพี่ออนนี่มีสื่อมีเบอร์สื่อทุกสำนักแล้วนะจะเอาที่ไหนบ้างเนี่ยมาติดต่อหนูได้ถ้านักแสดงดาราท่านอื่นอยากจะได้เนี่ยบอกหนูเลยหนูมีทุกคนแล้วเนี่ยเรียกว่าพอผ่านอันนี้มาได้นี่คือถือว่าแบบไม่แล้วเราก็เห็นน้ำใจพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะบางที่เขาก็แบบพร้อมที่จะช่วยเหลือบางที่ก็พร้อมที่จะแก้ให้บางที่ก็คืออย่างที่จุ๋ยเตือนไปว่าถ้ามีข่าวอะไรที่มันแรงๆอ่ะแล้วแบบพวกพี่แบบอยากรู้อ่ะพวกพี่สต็อปกันนิดนึงแล้วก็โทรมาถามได้เลยเนื่องจากว่าอย่าเพิ่งนำเสนอข่าวไปให้กับแบบคนไทยที่เขาแบบว่าอ่านสื่อรวดเร็วแล้วเขาก็ตัดสินใจไปแบบนั้นหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวไร้สาระข่าวขยะอะไรเงี้ยอยากให้คนไทยรู้สึกอย่างนี้กับข่าวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกไว้แล้วก็เขาก็ทำตามแล้วเขาก็แบบเหมือนช่วยเหลือเราอ่ะมันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะเขาก็ได้ข่าวเราก็ได้นำเสนอความจริงในส่วนของเราอะค่ะเสียน้ำตาให้กับข่าวที่ผ่านมาบ้างไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยตั้งแต่อยู่วงการมายังไม่เคยเสียน้ำตาให้ข่าวไหนสักข่าวนะคะแต่คือมันเป็นสิ่งที่เวลาเราเผชิญแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาอย่างนึงแล้วก็พระท่านก็บอกว่าเป็นวิบากกรรมอย่างนึงนะที่เราจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ให้มันปล่อยผ่านไปให้แต่ละคนเนี่ยรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองที่จะต้องรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองเราอาจจะมีกรรมชาติที่แล้วเราอาจจะเคยไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเฮ้ยจริงอยู่ที่นี้จริงชาตินี้เราคงอาจจะต้องโดนแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยให้รู้สึกว่ามันเป็นกรรมแล้วเรารู้สึกว่าพอรู้สึกเป็นกรรมเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกที่จะให้อภัยได้ง่ายๆรู้สึกที่จะแบบจากที่แบบเอ้ยพอฟังข่าวแล้วแบบมีความรู้สึกฉุนเฉียวเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงค่อยๆลงไปอะค่ะใช่จริงเฮ้ยปลงจริงปลงมากเลยตอนนี้คือแบบปลงจริงๆอะนี่ถ้าอายุมากกว่านี้จุ๋ยว่ามันจะไปกว่านี้แล้วแหละหนูต้องเข้าถึงธรรมะมากๆแน่ๆเนี่ย